เป็นของคุณนายเจนนี่นะครับเจนนี่ยังก็เพิ่นเทสช่องเด้อผมเทสในเพิ่นแล้วติดตามมาในเด้อครับเด้ออันนี้หมูปลาค่ะหมูปลาไม่ใช่หมูปิ้งไม่ได้สูตรเดี๋ยวมาเบิ่งให้มาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเบิ่งพี่น้องมันบ่ได้มีกระเทียมมีหยังแม่มีแค่ขามีไอ้นี่โอ้ยมีหลามักต้นผักชีสดๆร้อนๆเลยก็ไปนี่ซื้อๆเจ้ามันขายเบิ่นเร็วน้ําเผ็ดสดๆเนาะใช่อันนี้ไม่ถึงประมาณ3วันหมดหมู10กิโล3วันต่อ3วันขายดีขนาดได้ว่าว่าทางร้านเขาเฮ็ดแบบของมากกว่านี้ก็หั่นมักมื้ออื่นกับเสียบเลยอันนี้อร่อยขอคอนเฟิร์มนะคะใครอยากกินหมูปลาร้าต้องมาที่ไทยคุณบาสค่ะย่างเดียวขอคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากแล้วลูกค้าก็ชมว่าอร่อยดีเนาะการันตีได้เลยว่าอร่อยไม่ลองไม่รู้นะคะต้องแวะมาชิมค่ะครับผมอันนี้มาทำซอสเปรี้ยวหวานกันนะครับผมก็จะมีแค่น้ำต้มสายชูแล้วก็น้ำตาลสายสัดส่วนก็ตามสูตรของทางร้านครับขายดีขนาดพี่น้องเชฟไม่ไหมผมเหรอแป๊บเดียวก็เบิ้ลละฟังเนี่ยก็เป็นพัดไทยกันพัดไทยเห็นเหมือนมันมอยใหญ่กับเบิร์ดกันแป๊บเดียว30,000เบิร์ด30,000หรือ20,000จำบ่ได้สมองบ่ดีละคุณเมื่ออันนี้ก็มีแต่น้ำมะขามเปียกครับครับน้ำตาลตาลทรายก็น้ำตาลปิดตามฟิล์มก็ตามสูตรของทางร้านเขาคือเก่าบ่ได้ย่ายสูตรหลังใหม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ยังไม่เดือดนะครับผมรอให้มันเดือดก่อนให้น้ำตาลกับให้เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำมะขามให้มันเข้ากันได้ที่ก่อนนี้ก็จะเติมแคทช็อปนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มเดือดได้ที่ละป่าก็เติมแคทช็อปโทมิโต้แคทช็อปเข้าไปอันนี้เซียนทำซอสเอาคนแห้งในป่าจะได้กล้ามเราต้องไปออกกำลังกายแล้วก็จะตามด้วยแคทช็อปโทมิโต้เพจแล้วก็สีจะสวยงามมากครับผมอร่อยด้วยตัวนี้อร่อยของผมต่อที่นี่กับล่นเดี๋ยวหน่อยสิพอนไฟลงอ่ะอย่ามันล่นเพราะมีแต่น้ำตาลครับไอ้น้ำมะขามเปียกครับเพราะมันเดือดได้ทีแล้วมันจะเป็นฟองเห็นมั้ยกินล่นออกเลยขี้ข้านเสร็จเสร็จกับข้าวสิจมให้ให้ป๋าขูดต่อออกกําลังกายนะป๋า
ทาทางหรือว่าคนคนตรงนี้พี่น้องสีงามงามสีสันเริ่มมาแล้วรอให้มันเดือดสักพักหนึ่งให้มันเดือดสักพักหนึ่งมันได้ที่แล้วก็จะเรียบร้อยแล้วผมเราก็ลองชิมดูก่อนเพราะมันแสบอยู่แสบแต่นวดแล้วก็โอเคโอเคตักฟองออกคอยเติมสีสันอาหารสมใช่ครับมีแต่ความหอมทั้งสมสูตรนี้แซ่บขนาดหลังจากสอนฟองออกกับสีเก่าแล้วครับสีสันถือคำๆได้สักหน่อยนี่เติมสีของโรบิโตะแคทช็อปเข้าไปอันนี้เป็นไก่ทอดตอนหยางป่าไก่ผัดเม็ดไก่ผัดเม็ดน้ำข้นเผ็ดเผ็ดน้ำคำเขียดขนาดนี้วะยากก็แซ่บ